สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของที่นี่ไทย PBS วันที่11พฤษภาคม2555วันนี้ดิฉันจีราชาตาเอี่ยมรัสมีรับหน้าที่ดำเนินรายการแทนคุณนัฐาโกมลวาทินค่ะ สำหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยของตัวแทน OIC สิ้นสุดลงแล้วนะคะซึ่งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาได้มีการถแถลงข่าวร่วมกับประหลัดกระทรวงการต่างประเทศโดยผู้แทนของ OIC นั้นระบุนะคะว่าการเดินทางลงพื้นที่ของไทยรวมทั้งเดินทางเยือนไทยในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่จะจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อเลขาธิการของ OIC รวมทั้งบอกด้วยนะคะว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเจรจาแต่ว่าเห็นด้วยหากว่ารัฐบาลจะมีการพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาค่ะการถแถลงข่าวในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเดินทางลงพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็มีการแสดงทัศนะที่หลากหลายจากทั้งผู้นำาศาสนาะ นักวิชาการและจากประธานที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างการพูดคุยกับพลโทอุดมชัยธรรมสาโรรัตแม่ทัพภาคที่4ที่กองทัพภาคที่4ส,ส่วนหน้าในจังหวัดปัตตานีนายาเซ็ค,คซัสมเอลมาสรีที่ปรึกษาเลขาธะที่การองค์การความร่วมมืออิสลามหรือว่า OIC ก็ได้ประนามการใช้ความรุนแรงของกลุ่มก่อความไม่สงบ พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความไม่สงบว่าน่าจะมีเงื่อนไขส่วนหนึ่งจากปัญหาความไม่เป็นธรรมการขาดความเข้าใจต่อถนบธรรมเนียมในพื้นที่และอัตลักษณ์ที่แตกต่างของคนในพื้นที่นักวิชาการจากมหาวิทยายลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีไม่มั่นใจว่าการมาของ OIC ในครั้งนี้จะได้รับข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงในพื้นที่ ขณะที่ประธานที่ปรึกษาศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นว่าทัศนะที่ไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาในพื้นที่ของตัวแทนโอ c ควรต้องมองในมิติการทํางานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้วยเนื่องจากที่ผ่านมาเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในพื้นที่เรื่องของอัตลักษณ์เรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของคดีความที่มันล่าช้าและก็คดีที่ยังไม่มีการประกัน หรือแม้แต่สิทธิในการที่จะต่อสู้ต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าในยะสำคัญของการไม่เห็นด้วยกวับความรุนแรงนั้นไม่ได้หมายเฉพาะผู้ก่อความไม่สงบอย่างเดียวแต่รัฐเองก็ต้องพึงระวังในสิ่งเหล่านี้มีข้อสรุปที่ค่อนข้างจะยืนยันว่าโออซีมาครั้งนี้นี่เราได้รับประโยชน์มากในเชิงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่ให้มันทุเลาลงให้มันเบาลง และประเด็นอย่างนี้เนี่ย OEC มาสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้จริงหรือไม่อันนี้คือคือคําถามชุดใหญ่เลยถ้ากรรมองว่า OEC มาเนื่องจากการมาเพราะว่าถูกเชิญมาก็ดีหรือการไปเยี่ยมสถานที่ต่างๆเนี่ยเป็นการไปเยี่ยมชมจุดต่างๆที่ถูกทางการวางไว้ก็ดี หรือการบรรยายสรุปหรือการเชิญคนอื่นเข้ามาบรรยายสรุปหรือมาพูดมาให้ข้อมูลทั้งหมดก็ดี OIC เนี่ยรับฟังข้อมูลลึกหรือว่าข้อมูลผิวเผินมีอยู่ข้อหนึ่งที่ท่านเน้นก็คือ OIC ไม่สนับสนุนการแบ่งแยกแดนแดนสามช่องทัภาคใต้นะครับแลก็ท่านจะจะพูดแบบเชิงปรารภนะครับว่า เราต้องการอยากจะได้สิทธิ์บางอย่างมันมีหลายวิธีที่จะได้มาหมายถึงว่าไม่ใช่วิธีที่ท,ที่กำลังเกิดอยู่ณนะวันนี้วิธีเดียวมันมีวิธีหลายอย่างที่เราน่าจะน่าจะหยิบขึ้นมาทำหรือว่าหยิบขึ้นมาใช้ ตลอดช่วงสองวันที่คณะผู้แทน OIC ดูปัญหาในพื้นที่นายยาเซ็คัสเซมได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งพบปะพูดคุยกับผู้นำศาสนาอิสลามทั้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้นำศาสนาต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในพื้นที่และคาดว่าจะมีการเสนอรายงานสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อที่ประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศโอ c ซในช่วงปลายปีนี้ที่ประเทศจิบูติค่ะ